สึกค่อนข้างชอบนะครับเพราะเป็น overdrive ที่ปรับได้กว้างแล้วก็ฟังก์ชันเยอะแต่ว่าไม่ได้ทิ้งเขาเรียกว่าอะไรผมมองว่าไม่ได้ทิ้งคาแรคเตอร์ overdrive ที่ดีควรจะมีเวมูแรมเจนเรย์บูสต์โอเวอร์ไดร์เพดัลเอฟเฟกต์ก้อนที่ให้โทนเสียงในแบบของแอมแบล็กเฟสเฟนเดอร์จากยุค60ที่จะเป็นซาวคาแรคเตอร์เฉพาะของแอมรุ่นนี้เลยครับเมื่อเปิดเสียงดังในระดับหนึ่งเพื่อให้เกิดเสียงไดฟ์จากแอมนั่นเองครับและตัวนี้เป็นแบบแฮนด์เมดนะครับหรือว่าการสร้างขึ้นด้วยมือทุกตัวเป็นก้อนที่ค่อนข้างได้รับความนิยมอยู่แล้วและถูกพูดถึงในเรื่องของเสียงที่เป็นธรรมชาติไม่เปลี่ยนโทนเสียงกีตาร์ของเราตัวบอดี้ของเขานะครับก็จะเป็นวัสดุทองเหลืองขัดขอบที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เวมูแรมนั่นเองครับและตรงนี้นะครับผมจะทำให้เอฟเฟกต์เนี่ยมีความแข็งแรงมากๆมาพร้อมกับน้ำหนักที่ค่อนข้างจะหนักกว่าเอฟเฟกต์ก้อนอื่นๆครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเขากันเลยดีกว่านะครับผมก็นอกจากที่จะเป็นวัสดุทองเหลืองทั้งตัวนะครับแล้วก็เป็นขัดขอบที่จะเป็นสีเฟดๆออกมาเป็นสไตล์ของเวมูแรมของเขานะครับก็เขาจะมีน็อบมาให้เราทั้งหมด4น็อบด้วยกันนะครับแล้วก็1ฟูลสวิตช์นะครับผมก็น็อบแรกนะครับจะเป็นวอลลุ่มนะครับถัดมาจะเป็นเกนนะครับและด้านล่างตรงนี้จะเป็นเบสขวาสุดนะครับขวาล่างจะเป็นเทรเบิลนั่นเองครับก็เรียบง่ายนะครับตามสไตล์บูสเตอร์หรือว่าโอเวอร์ไดรฟ์ครับผมแต่ตัวนี้ในเรื่องของโทนนะเขาก็จะให้มาแยกนะครับเป็นเบสกับเทรเบิลนะครับในส่วนของโอเวอร์ไดรฟ์บางตัวนะครับก็จะมีแค่โทนน็อบเดียวเท่านั้นครับนอกจากการปรับแต่งด้วย4น็อบที่เขาให้มานะครับผมตัวนี้เนี่ยมีการปรับแต่งอีกอย่างนึงนะครับที่เรียกว่า saturation trimmer นะครับจะอยู่ที่ด้านบนของตัวเอฟเฟคนะครับโดยเราจะใช้เป็นหน้าตาของไขควงอันเล็กแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับเขาก็ให้มาเพื่อปรับค่า saturation ให้เหมาะกับแอมต่างๆนะครับหรือว่าเอฟเฟกต์ก้อนที่เรานำเจ้าเจนเรไปใช้งานร่วมด้วยครับและในเรื่องไฟของเขานะครับก็ใช้ไฟ9โวลต์ปกติเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับให้เพื่อนๆไปฟังเสียงของเขากันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้นะครับเพลเยอร์ที่จะมาเทสให้เราฟังนะครับก็คือพี่ก้องจากวง HTF นั่นเองนะครับผมและเดี๋ยวหลังจากที่พี่ก้องได้เทสเจ้าตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะมาพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวว่าใช้ไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับเกนของเขาหรือว่าโทนต่างๆรวมถึงการปรับ Saturation Trimmer ของเขาด้วยไปชมและฟังพร้อมกันเลยครับThank you.
สวัสดีครับผมชื่อก้องนะครับจากวง HTF นะครับผมก็หลังจากที่ลองใช้ลองเทสVenmorum Genway นะครับเป็น Overdrive Pedal ก็รู้สึกค่อนข้างชอบนะครับเพราะเป็น Overdrive ที่ปรับได้กว้างแล้วก็ฟังก์ชันเยอะแต่ว่าไม่ได้ทิ้งคาแรคเตอร์ Overdrive ที่ดีควรจะมีอะไรเงี้ยแล้วผมเป็นคนชอบเล่น Overdrive แพร์กับพวกตู้หลอดอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบปรับได้กว้างครับรู้สึกว่าทำอะไรได้เยอะดีเอาไปบูสต์ก็ได้เอาไปเล่นเดี่ยวก็ได้ก็ที่จะชอบมากๆสำหรับก้อนนี้เลยคือผมว่าความ transparent ของโทนนะครับสมมติว่าผมเปิดโทนคลีนตู้ผมตั้งไว้เท่านี้แล้วผมเป็นคนชอบใช้ส่วนตัวผมชอบใช้ Overdrive ให้มันมาแบบเหมือนมาขับให้หลอดมันเหมือนกับมันแคร้งขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่คนที่ใช้เสียงแตกมากแต่ว่าถ้าพูดถึงเกนก้อนนี้ผมว่ามันค่อนข้างรีแอคกับตู้แต่ละแบบต่างกันซึ่งไอโทนเกนเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ว่าที่มันดีกว่าเดิมสำหรับผมคือมันมีให้ปรับ saturation ของมันมากหรือน้อยให้มันเข้ากับตู้ที่เราอยากจะใช้ให้มันเข้ากับฟังก์ชันที่เราอยากได้จากก้อนนี้อะไรเงี้ยผมเลยมองว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ดีที่ก้อนโอเวอร์ไดก้อนอื่นน่ะไม่มีอันนี้ผมเชียร์ตรงนี้เลยถ้าถามผมส่วนพวกโทน treble bass อันนี้ก็ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันปรับได้มากกว่าแค่เป็นส่วนใหญ่ overdrive มันจะมีแค่3ตุ่มเนาะก็คือเกนโทน level แล้วก็ level เนี่ยเราจะหมุนเอาเพื่อไปปรับตามนู่นตามนี่แต่อันเนี้ยออปชันเพิ่มมันคือแบบมี treble มี bass ให้ไม่พอยังปรับ saturation ได้อีกเท่ากับว่ามันค่อนข้างได้หลากหลายมากๆคือไงผมว้าวตรงในตัว saturation มากกว่าก็ความรู้สึกประมาณนี้นะครับหลังจากได้ลองใช้ Venmorum Genway ครับเห็นเขาลือมานานเพิ่งได้จำวันนี้ก็แฮปปี้ดีครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิว Venmorum Genway นะครับเป็น Boost Overdrive Pedal นะครับที่ค่อนข้างได้รับความนิยมแล้วก็เป็นเอฟเฟคก้อนที่ค่อนข้างไฮเอนด์เลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปลองได้ที่หน้าร้าน Music Arm ทุกสาขาเลยนะครับหรือว่าดูคลิปนี้แล้วนะครับรู้สึกว่าต้องการไปใช้งานที่บ้านเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางทุกช่องทางออนไลน์ของร้าน Music Arm เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับค่าตัวของเขาก็จะอยู่ที่หมื่นกลางๆนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็แนะนำว่าให้ไปลองด้วยตนเองดีกว่านะครับลองปรับค่าต่างๆที่เขาให้มาเพื่อฟังอย่างละเอียดด้วยตนเองจะได้ยินชัดเจนกว่านะครับผมโอเคก็สุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Music Arm ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรีวิวสินค้านะครับหรือว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับดนตรีต่างๆนะครับผมโอเควันนี้ผมกับ Venmorum Genway ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Music Arms